อยากให้ดูแลเอาใจใส่แล้วก็แบบทำกับข้าวให้กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้สามีอยู่บ้านแล้วก็แบบดูแลเราเอาใจใส่เรามากขึ้นอยากให้อยู่เป็นเพื่อนกันเล่นกับลูกอีกคนบางทีเราจะได้พักอะไรอย่างค่ะให้เขาดูแลทุกอย่างเลยอยากให้บีบนวดบางทีเราเมื่อยเอวเมื่อยหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บีบนวดเราบ้างดูแลเกี่ยวกับการอาหารหรือว่าการรับลูกคนนึงอะไรเงี้ยครับไปรับของออนไลน์แทนที่ไปรษณีย์นะครับเพราะว่าเมียไปเองไม่ได้ครับช่วงนั้นซื้อหาอาหารให้ทานครับซักผ้าว้าวมีสระผมบ้างครับหลายอย่างครับที่เขาขอช่วยทําครับชอบปวดหลังปวดเมื่อยแล้วก็นวดให้เขาหรือว่าบางทีเครียดๆก็เล่นดนตรีให้ฟังแต่ปรากฏว่าเครียดกว่าเดิมหากจะเป็นท้องฟ้าฉันจะเป็นเมฆสีขาวโอบกอดเธอเอาไว้ไม่ให้เธอเหงาใจสารพัดนี่ซักผ้าถูบ้านหาข้าวหาปลาจะกินแต่ของยากๆนี่ทุเรียนในหน้าที่มันไม่มีทุเรียนจะกินอย่างเงี้ยร่วมพูดคุยตอบทุกคำถามและไขปัญหาคุณแม่ตั้งครรภ์กับผมนายแพทย์ชีวิตวรรณโรจน์สูตินรีแพทย์โรงพยาบาลศิริโรจน์และพบกับดิฉันแพทย์หญิงอันธิกาจักรีนพลายจิตแพทย์นะคะในงาน Talk to the Expert ครั้งที่1 Smart Mom and Super Dad คุณพ่อคนเก่งคุณแม่คุณภาพแล้วพบกันนะคะ